ภายหลังคอสชออ,อกมาชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและออกมาตรการผ่อนผันนะคะขณะนี้จํานวนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศก็เริ่มลดจํานวนลงค่ะและมีบางส่วนเริ่มกลับเข้ามาทํางานในไทยแล้วความคืบหน้ากรณีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศเป็นจํานวนมากล่าสุดนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลังคอสชอชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว พร้อมยืนยันข่าวปราบปรามรายงานผิดกฎหมายที่ออกมาไม่เป็นความจริงส่งผลให้จำนวนแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศเริ่มลดลงโดยที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมโอสมติตตำบลอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน์จากเดิมตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง15มิถุนายนมียอดรายงานเดินทางกลับประเทศวันละก,กว่า1,000คนแต่ว่าเมื่อวานนี้ลดลงเหลือ576คน และวันนี้พบว่ามีรายงานชาวกัมพูชาบางส่วนติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอเดินทางข้ามแดนเข้ามาทำงานในเขตประเทศไทยแล้วหลังมั่นใจในความปลอดภัย